การใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเขากำหนดให้เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เมื่อวานก็คือ25เมษายนอาจารย์กำลังจะบอกว่ากระทั่งถึงวันนี้หลายประเทศบัตรยังส่งไปไม่ถึงเหรอฮะเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเริ่มแล้วตั้งแต่เมื่อวาน25เมษายนปรากฏว่ารูเบอร์เลยยกตัวอย่างเช่นไปกันที่ Facebook ของ Molab Panda เขามาฟ้องแบบนี้ค่ะแฟนเพจบางคนอยู่ที่ออสเตรเลียลงชื่อเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเอาไว้ซึ่งตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าสิทธิ์อยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญแต่พอได้รับบัตรเลือกตั้งได้จังหวัดนนทบุรีมาด้วยซะงั้นต้องเลือกยังไงครับเนี่ยได้มา2จังหวัดเลยแล้วก็โชว์หลักฐานด้วยหมายความว่าได้บัตรเลือกตั้งมา2ใบ2จังหวัดหรือไม่ไปถูก2ใบ2จังหวัดก็ได้บัตรเลือกตั้งมา2ใบ2จังหวัดเออแล้วเลือกไงเขาก็แซวแล้วจะให้ใช้ใบจะใช้ใบไหนเออแต่นั้นแหละคำถามก็คือมันเกิดขึ้นได้ไงเออมันส่งไปได้ไงอ่ะอยู่อำนาจเจริญสิทธิ์อยู่อำนาจเจริญแล้วส่งนนทบุรีไปให้เขาทำไมอ่ะแถมหรอหรือยังไงก็รวมเป็น2จังหวัดไงใช่เป็น2จังหวัดเนี่ยเขางงคำถามก็คือมันเกิดขึ้นได้อย่างอันนี้ก็คือปัญหาอันนี้ก็คือปัญหาหนึ่งย้อนกลับไปที่อีกปัญหาหนึ่งแต่คราวนี้เหตุเกิดที่อังกฤษใช่ค่ะคือปกติเนี่ยจะต้องมีประกาศสถานทูตต่อไปนี้ก็คือประกาศของสถานทูตผู้สมัครประเทศอังกฤษนะเรื่องรายชื่อผู้สมัครส.ส.แต่คราวนี้มันเกิดคิวหลุดประกาศรายชื่อผู้สมัครส.ส.เขตเลือกตั้งที่11กทม.กทม.กทม.เขต11ไปดูช่องซ้ายสุดแล้วก็บนสุดนะแถวบนสุดแล้วก็ซ้ายมือสุดนะค่ะหมายเลข1นายเอกภาพหงสกุลหงสกุลใช่ค่ะนายเอกภาพหงสกุลปรากฏว่านายประกาศรายชื่ออันนี้ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งอันนี้เป็นประกาศรายชื่อผู้สมัครใช่เพื่อให้ดูว่าจะกาใครกาใครนายประกาศรายชื่อผู้สมัครมันนอกจากจะเบอร์นอกจากจะมีชื่อมันจะต้องมีภาพด้วยปรากฏว่าเอาภาพของคนอื่นมาใส่ในช่องของคุณเอกภาพคือภาพที่อยู่ข้างบนน่ะนะไม่ใช่คุณเอกภาพค่ะใครพิมพ์กรณีของอังกฤษต้องถามว่าใครพิมพ์ใครพิมพ์ไอ้ใบนี้ใช่ไหมกรณีของออสเตรเลียก็ต้องถามว่าใครส่งใครทำใครทำจะพิมพ์จะส่งอะไรอย่างไรก็แล้วแต่มันก็เกิดช่องโหว่คำถามก็คือปัญหามีมากกว่านี้อีกไหมค่ะมีมากกว่านี้อีกไหมอยากรู้ไหมเราจะไปกันที่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรค่ะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเสรีรวมไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สมชัยคะสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์สวัสดีครับผมจะแบ่งการสนทนาเป็น2 ส่วนอาจารย์ผมจะแบ่งการสนทนาเป็น2 ส่วนส่วนแรกอยากจะให้อาจารย์สะท้อนปัญหาที่เรารวบรวมได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันด้วยเรื่องข้อเสนอแนะข้อหรือจะเป็นข้อเรียกร้องต่อทางกกต.เขาก็แล้วแต่ปัญหาเท่าที่เราเจอนับถึงวันนี้มีสักกี่ปัญหาครับอาจารย์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเนี่ยเขาเริ่มได้ตั้งแต่เมื่อวานครับคือก็เป็นเรื่องที่ผมสะท้อนมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ว่าเรื่องของการที่บางสถานทูตในบางประเทศเนี่ยไปยกเลิกการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดสุดที่สุดแก่ประชาชนแล้วก็ไปให้ใช้วิธีการการเลือกตั้งที่สถานทูตแต่เพียงอย่างเดียวอันนี้คือบางประเทศนะครับแล้วก็ยังไม่ยอมแก้ไขนะครับก็เป็นปัญหาประการที่หนึ่งปัญหาประการที่สองก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะให้ประชาชนลงทะเบียนในการใช้สิทธิ์แล้วก็กำหนดการในการที่จะจัดการเลือกตั้งเนี่ยผมดูว่าทุกอย่างดูจะกระชั้นเกินไปครับคำว่ากระชั้นเกินไปเนี่ยเขากลัวเรื่องของการที่จะส่งบัตรกลับประเทศไทยไม่ทันกลัวเรื่องนี้กลัวเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าไปเร่งรัดในฝั่งของประชาชนว่าจะต้องได้บัตรมานะถ้าทางไปรษณีย์นะต้องส่งกลับมาในวันนู้นวันนี้เร็วมากครับแล้วก็เหลือเวลาข้างท้ายให้กับสถานทูตมากเกินไปคือกลัวหน้าตัวเองจะแตกอะส่งบัตรประเทศไทยไม่ทันก็ไปเร่งประชาชนนะครับว่าได้บัตรเลือกตั้งแล้วต้องรีบการรีบส่งกลับมาแล้วก็กำหนดการที่ส่งกลับมาเนี่ยมันเร็วมากครับบางประเทศก็ปลายเดือนนี้บางประเทศก็ต้นเดือนหน้าแต่วันนี้เนี่ยบัตรยังไม่ถึงมือประชาชนเดี๋ยวไอ้ตรงนี้ก็คือประเด็นอาจารย์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเขากำหนดให้เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เมื่อวานก็คือ25เมษายนอาจารย์กำลังจะบอกว่า
กระทั่งถึงวันนี้หลายประเทศบัตรยังส่งไปไม่ถึงเหรอฮะบัตรยังไม่ส่งไปไม่ถึงประชาชนแล้วกันนะครับคือคนไทยเนี่ยที่เขาอยู่ตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็สะท้อนกลับมานะครับบอกว่าวันนี้บัตรยังมาไม่ถึงเลยก็มีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ทำให้เขาใจหายแล้วล่ะอ้าวไหนบอกว่าจะต้องส่งบัตรกลับถึงสถานทูตนะครับแล้วก็พูดไม่ชัดด้วยนะว่าเป็นการมองที่ตราประทับไปรษณีย์จากประชาชนว่าวันนี้นะครับหรือไปถึงสถานทูตในวันนั้นเท่านั้นอันเนี้ยประชาชนก็จะ okay. เป็นห่วงครับว่าสิทธิที่เขาใช้เนี่ยหนึ่งคือบัตรมาก็ไปชั้นเหลือเกินจะให้ส่งบัตรกลับในเวลาอันสั้นนะครับพอส่งไปถึงแล้วจะเป็นบัตรเสียหรือไม่ครับครับก็ไม่รู้ครับครับปัญหาที่เกิดขึ้นครับครับกรณีนี้เป็นกรณีการใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ซึ่งทางสถานทูตต้องได้รับบัตรเลือกตั้งจากกกต.ประเทศไทยเมื่อสถานทูตได้รับก็จะส่งต่อทางไปรษณีย์ไปยังผู้ใช้สิทธิ์ทางไปรษณีย์เมื่อได้รับบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ก็จะทำการติ๊กแล้วก็ส่งกลับทางไปรษณีย์ส่งกลับไปที่สถานทูตถูกไหมฮะใช่ครับปัญหาที่เจอณขณะนี้ก็คือประชาชนจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่ยังไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งจากทางสถานทูตถูกไหมฮะใช่ครับใช่คำถามก็คือความล่าช้ามันอยู่ตรงไหนคือการกำหนดปฏิทินเนี่ยเป็นการเร่งรัดในฝั่งของประชาชนแต่เหลือเวลาให้มากเกินไปสำหรับสถานทูตผมใช้ประโยคนี้นะฮะเพราะว่าครับท่านกลัวเรื่องเดียวครับกลัวส่งบัตรกับประเทศไทยไม่ทันแล้วท่านจะกลายเป็นจำเลยของสังคมท่านก็เลยเหลือเวลาข้างท้ายให้ตัวเองเยอะมากเป็นพิเศษเพื่อจัดส่งยกตัวอย่างเช่นนะฮะสถานทูตสุดท้ายที่บอกว่าที่ผมเช็คตรวจสอบนะฮะว่า เขาจะรับบัตรคืนจากประชาชนเนี่ยคือวันที่5นะฮะพฤษภาคมนะครับ5พฤษภาเนี่ยยังเหลือเวลามากมายกว่าจะถึงวันที่14พฤษภาคมใช่ไหมคุณนายเก้าวันเฉยๆนะฮะนะ9วันเนี้ยเราเหลือเวลาให้แก่ตัวเองมากเกินไปครับครับนะแต่คุณมาเร่งรัดเวลาในส่วนของประชาชนเพราะบัตรเนี่ยกว่าจะไปถึงสถานทูตเนี่ยมันก็ปาเข้าไปวันที่22 23แล้วนะครับแล้วกว่าที่สถานทูตจะมีการจ่าหน้าซองส่งถึงให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะไปถึงวันไหนก็ไม่รู้ครับเอางี้แล้วกันนะฮะโดยที่อย่างยิ่งนะประเทศเคนยาที่ท่านประธานไปดูเนี่ยนะท่านรับช็อปอีกทั้งหมดรวม9ประเทศอ่ะเพราะฉะนั้นบัตรเลือกตั้งต้องส่งข้ามประเทศนะฮะจากเคนยาไปยังประเทศอื่นๆโดยรอบ9ประเทศครับแล้วก็บอกว่าต้องส่งบัตรกลับมาที่สถานทูตภายในวันที่5พฤษภาคมครับอันนี้หลายคนก็เป็นห่วงแล้วครับว่าจะทำกันทันหรือเปล่านะครับครับโอ้เห็นปัญหาอยู่พอสมควรเพราะกระทั่งถึงขนาดนี้หลายคนทีเดียวก็ยังไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งจากทางสถานทูตแต่ถูกกำหนดว่าเฮ้ยคุณต้องใช้สิทธิ์แล้วก็ส่งกลับไปที่สถานทูตให้ทันวันที่5พฤษภาคมนะถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับยุ่งพอสมควรนะอีกปัญหาหนึ่งอาจารย์ผมยังสงสัยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเคสเกิดขึ้นที่ออสเตรเลียตัวเขาเองเช็คละเขามีสิทธิ์ในจังหวัดเนี่ยอำนาจเจริญใช่ไหมฮะอำนาจเจริญใช่ไหมแต่บัตรเลือกตั้งที่เขาได้รับจากทางสถานทูตเขาได้รับ2ใบอ่ะใบอำนาจเจริญด้วยและแถมใบนนทบุรีมาให้ด้วยมีของแถมเขาก็แซวกันขำๆมันนะฮะว่าตกลงเขาใช้สิทธิ์จังหวัดไหนดีหรือใช้มันทั้ง2จังหวัดเลยมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์คืออันนี้เนี่ยต้องถามกกต.นะครับเพราะเขาเป็นฝ่ายปฏิบัตินะครับว่ากระบวนการในการปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไรผมไม่แน่ใจนะครับว่าในแต่ละกรณีเนี่ยมันมี2กรณีเกิดขึ้นแล้วนะกรณีแรกก็คือกรณีที่กทม.เขต11ใช่ไหมครับซึ่งลงรูปผู้สมัครสลับกันครับอันเนี้ยนะเฉพาะเอาของเอาเรื่องเบาๆก่อนแล้วกันนะครับครับครับในกรณีซึ่งเป็นกทม.เขต11ซึ่งลงรูปของผู้สมัครที่สลับกันนั้นนะครับผมยังคิดว่าน่าจะเป็นความผิดพลาดของกกต.ที่กรุงเทพมหานครเราได้ยินการสัมภาษณ์ว่าได้ส่งไฟล์ที่แก้ไขใหม่ไปแล้วใช่ไหมครับครับที่บอกว่าได้ส่งไฟล์ที่แก้ไขใหม่ไปแล้วนี่ก็แปลว่าแหละคุณผิดต้นทางโอเคก็ไม่ผิดหรอกโอเคโอเคแต่ในเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงครับว่าอาจจะเกิดปัญหาเล็กน้อยไม่มากนักครับเพราะว่าเวลาคนต่างประเทศที่เขาจะเลือกเนี่ยเขามองที่พรรคเป็นหลักครับเขาไม่ได้มองที่ตัวผู้สมัครครับแล้วก็รูปผู้สมัครเองอาจจะรอแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับมันก็อาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยในการที่จะตัดสินใจของประชาชนครับเอาละอันนี้กกต.ที่ส่วนกลาง
ก็ยอมรับผิดแมนๆดีที่สุดครับว่าผิดพลาดก็ได้มีการแก้ไขไปส่วนประเด็นที่สองเนี่ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าหนักหน่วงพอสมควรครับส่งบัตรสองใบเป่านะฮะแต่ประเด็นที่สองก็คือการส่งบัตรเลือกตั้งสองใบไปให้กับคนซึ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งคนเดียวนะครับครับเขามีสิทธิ์เลือกตั้งที่จังหวัดอำนาจเจริญเขต2ครับแต่ไปส่งบัตรทั้งอำนาจเจริญเขต2แล้วก็ส่งบัตรทั้งนนทบุรีเขต4ครับไปให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ตั้งนั้นครับนะเท่ากับได้2สิทธิ์ครับอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆครับว่าเป็นความผิดของสถานทูตหรือเป็นความผิดของทางกกต.กลางนะครับเพราะไม่แน่ใจว่าชื่อดังกล่าวเนี่ยมันจะมาจากฐานข้อมูลของการจดทะเบียนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือเป็นเรื่องที่สถานทูตไปทำซ้ำอะไรบางอย่างที่สถานทูตเอง okay. แต่การส่งนั้นส่งโดยสถานทูตแน่นอนครับ okay. เพราะฉะนั้นในฝั่งของการส่งเนี่ย okay. เป็นที่สถานทูตแต่การทำรายชื่อเนี่ยจะมาจากฐานข้อมูลจากส่วนกลางหรือไม่เราไม่รู้ okay. และผมเป็นห่วงเนี่ยคือเป็นห่วงคุณนายแบบนี้ครับว่าถ้ามันไม่ใช่รายเดียวล่ะนั่นสินะฮะถ้าไม่ใช่รายเดียวล่ะนั่นสิแล้วถ้าหากว่าคนที่ได้รับเนี่ยเป็นฝ่ายที่เขาตั้งใจ ที่จะส่งบัตรจำนวนหลายใบไปให้กับผู้มีสิทธิ์และตั้งบางคนที่จะใช้สิทธิ์ซ้ำนะจำนวนมากเกิดขึ้นล่ะนะครับใครจะรู้นะครับว่านี่คือการทุจริตการเลือกตั้งที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยสมมตินะครับผมได้บัตรเลือกตั้งมา10ใบนะครับผมก็กล้าแล้วผมก็ส่งกลับที่ฐานทูตฐานทูตก็ไม่รู้หรอกครับว่าเป็นของใครแล้วล่ะครับนะครับก็จะจำแนกบัตรดังกล่าวเนี่ยแยกกลับไปยังเขตเลือกตั้งต่างๆมันก็ถูกกระจายกลับไปยังเขตเลือกตั้งต่างๆเต็มไปหมดเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ผมคิดว่ากกต.ต้องมีคำตอบต่อสังคมว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรอย่างไรนะครับเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะกระทำโดยประมาทหรือเป็นความตั้งใจหรือเป็นเรื่องของการที่อาจจะเกิดการทุจริตการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้ครับครับครับยิ่งดูนะอาจารย์ยิ่งมีความรู้สึกไม่ไว้วางใจการเลือกตั้งในประเทศไทยด้วยหวาดเสียวถูกไหมอาจารย์ครับผมครับอันนี้บอกก่อนต่างประเทศนะครับว่าต่างประเทศมีสิ่งนี้นะครับที่เกิดขึ้นแล้วไงนอกราชทราบว่าในนามของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่สิครับประธานโทษขอถอนคำพูดท่านประธานในนามของพรรคเสรีรวมไทยมีการเรียกร้องไปที่กกต.ด้วยใช่ไหมครับเรื่องการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรอาจารย์เชิญจะเสนอให้แก้ปรับอะไรยังไงคะพูดไปหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยณวันนี้พอมีเกิดการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าหัวใจสำคัญก็คือความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้งทั้งในและนอกราชอาณาจักรเพราะฉะนั้นตัวเลขต่างๆที่จะต้องให้ประชาชนรับรู้เนี่ยกกต.และกระทรวงต่างประเทศควรมีการเปิดเผยตัวเลขพื้นฐานที่สุดก็คือว่าจำนวนของผู้ที่เขาขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับในแต่ละประเทศเป็นเท่าไหร่กันแน่เรามีตัวเลขรวมๆครับ 110,000 คนโดยประมาณแต่ถามว่าประเทศไหนเท่าไหร่ไม่มีใครรู้เลยแล้วก็ในแต่ละประเทศนั้นเนี่ยได้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางไปรษณีย์เท่าไหร่ได้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่สาธารณะเท่าไหร่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครแถลงตัวเลขนี้ออกมาเลยนี่คือประการที่1ครับประการที่2นะครับก็คือว่าในคนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งดังกล่าวเนี่ยนะครับได้ถูกจำแนกออกไปเป็นจังหวัดและเขตเลือกตั้งต่างๆ400เขตเท่าไหร่ไรบ้างตัวเลขนี่สำคัญครับเพราะว่าท้ายสุดเนี่ยมันจะกลับไปตรวจสอบที่การนับคะแนนถูกไหมคุณดนัยมันจะได้ชนยอดกันได้ว่างั้นเถอะใช่ใช่ใช่สมมติครับว่าอำนาจเจริญเนี่ยสมมติว่ามี300คนครับกระจายตามเขตต่างๆเขตนู้นกี่คนเขตนี้กี่คนครับบัตรที่กลับมาจากประเทศกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยมันจะกระทบยอดได้ตรงกันหรือไม่ใช่ไหมค่ะขย่งหรือไม่ขย่งหรือไม่ไม่ใช่คนจดทะเบียนใช่ไหมขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับ300ครับแต่กลับมากลายเป็น600กลายเป็น 1,000 อะไรเกิดขึ้นอย่างนี้นะโอเคโอเคก็ดูแล้วเป็นอะไรล่ะโอเคเป็นสิ่งซึ่งมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดการทุจริตเกิดขึ้นได้ดังนั้นต้องเปิดเผยข้อมูลขอให้เปิดเผยข้อมูลนะครับอ่ะ3 3ก็คือเรื่องของการที่ว่าถ้าหากเราผมอยากรู้ตรงนี้แล้วครับว่าทำไมล่ะครับบางประเทศที่เคยจัดการเลือกตั้งทางไปรษณีย์และวันนี้เนี่ยได้เปลี่ยนมาใช้วิธีการที่ว่าต้องมาที่สถานทูตอย่างเดียวเนี่ยครับตอบหน่อยครับว่า
ทำไมเปลี่ยนมีกี่ประเทศมีกี่ประเทศบ้างแล้วก็ทำไมถึงยกเลิกนะครับแล้วเปรียบเทียบให้เห็นหน่อยครับว่าก่อนและหลังคือก่อนใช่ไหมครับว่าปี62เนี่ยคนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ในประเทศนั้นเท่าไหร่ครับแล้วพอคุณยกเลิกคุณบอกต้องมาที่สถานทูตเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการ okay. ทำให้เห็นว่ากกต. okay. เนี่ยมีความตั้งใจ okay. ในการทำงานมาน้อยเพียงไรครับโอเคข้อที่4ครับอาจารย์ข้อที่4ก็คือว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องการคำตอบเราต้องการเหตุผลครับว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับโอเคต้องมาอธิบายกันแก้ไขอย่างไรโอเคอธิบายอย่างเป็นรูปธรรมโอเคเพราะว่าขณะนี้เนี่ยผมได้ยินเสียงบ่นจากผู้สื่อข่าวจำนวนมากเลยไม่ทราบจากเจาะลึกด้วยหรือเปล่านะครับว่าพยายามติดต่อกกต.ไม่ว่าจะเป็นกกต.ใหญ่ทั้ง6คนไม่ว่าจะเป็นท่านเลขาไม่ว่าจะเป็นระดับเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านบอกให้โทรเข้าไป144แต่ไม่มีใครยอมรับสายไม่มีใครยอมชี้แจงอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากอยากจะฝากบอกนะฮะว่ากกต.ควรจะต้องพบกับประชาชนชี้แจง ประชาชนครับเพราะนี่คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเลือกตั้งครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณนะคะที่เข้าใจสื่อค่ะขอบคุณนะคะเรียกร้องแทนค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์สมชายศรีสุทธิยากรค่ะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เสรีรวมไทยก็มันวังเวงอย่างไรก็ไม่ทราบอันนี้เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนะยังไม่ถึงคราวเลือกตั้งในบ้านเรานะหวาดเสียวมันชวนให้สังคมระแวงไปหมดอ่ะก็น่าระแวงใครอ่ะแล้วน่าระแวงไหมล่ะพี่ๆกกต.ครับแล้วโทษใครล่ะมาตอบหน่อยมาตอบหน่อยไหมล่ะมาตอบหน่อยข่าวแจกไม่เอาแล้วเอาตัวเป็นๆมานั่งคุย